เศรษฐาหอบคณะรัฐมนตรีลุยขอนแก่นสักการะศาลหลักเมืองเสริมสิริมงคลเศรษฐาหอบคณะรัฐมนตรีลุยขอนแก่นสักการะศาลหลักเมืองเสริมสิริมงคลกลุ่มชาวอีสาน20จังหวัดแห่ต้อนรับแน่นผูกผ้าขาวม้าล้นพร้อมตะโกนนายกรัฐมนตรีเศรษฐาพาไปเป็นเศรษฐีวันที่8กันยายน66ที่จอขอนแก่นนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังพร้อมด้วยนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีรออธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายชัยยาพรหมมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายเกรียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่พบปะชาวขอนแก่นโดยมีส.ส.ขอนแก่นและอดีตส.ส.ขอนแก่นได้แก่นายภาควัฒน์ศรีสุรพลนายสิงหพลดีนางนายสุรพจน์ต่อเจริญสุขนางสาววิภาณีภูคำวงนายวันนิวัฒน์สมบูรณ์นายชัชวาลพระอมรธรรมนางสาวรำพามาศทีฆธนานนท์นายจตุพรเจริญเชื้อและนางมุกดาพงสมบัติรวมทั้งนายไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้การต้อนรับโดยเมื่อเวลา8นาฬิกา15นาทีนายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลหลักเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นโดยมีกลุ่มชาวอีสาน20จังหวัดมารอต้อนรับโดยได้ผูกผ้าขาวม้าและมอบพวงมาลัยให้กับนายกรัฐมนตรีพร้อมส่งเสียงตะโกนว่านายกรัฐมนตรีเศรษฐาพาไปเป็นเศรษฐีทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางมาด้วยรถยนต์โตโยต้าอัลพาดสีดำทะเบียนกไก่ลอลิง5558อุดรธานีนายเศรษฐาและคณะได้เดินทางมารับประทานอาหารเช้าที่ร้านเอ็มโอซึ่งเป็นร้านขายกระทะชื่อดังในจังหวัดขอนแก่นครูเต้ยรับสะเพร่าเองซื้อรถหรู8ล้านโดนตามยึดโล่งใจได้คืนโต้คนบูลลี่ลูกสาวหน้าไม่เหมือนพ่อแม่ทำไมไปว่าให้เด็กแบบนี้ครูเต้ยรับสะเพร่าเองปมซื้อรถหรู8ล้านโดนตามยึดโล่งใจได้เงินรถคืนโต้คนบูลลี่ลูกสาวหน้าไม่เหมือนพ่อแม่เป็นบทเรียนราคาแพงที่นักร้องหนุ่มครูเต้ยอภิวัฒน์บอกกับตัวเองให้ระมัดระวังมากขึ้นหลังจากที่ไปซื้อรถหรูราคา8ล้านจากเต็นท์รถมือสองแต่ถูกหลอกให้ซื้อรถติดไฟแนนซ์ถูกตำรวจตามยึดถึงบ้านล่าสุดเคลียร์เรียบร้อยได้รถและเงินคืนแล้วโดยครูเต้ยที่มาร่วมงานแถลงข่าวเปิดอัลบั้มถนนคนเพลินที่ศูนย์การค้ายูเนียนมอลได้ให้สัมภาษณ์ว่าเป็นความสะเพร่าของตนเองที่ไม่ตรวจสอบก่อนจากนี้จะระมัดระวังมากกว่านี้พร้อมกันนี้ยังเผยถึงประเด็นที่มีคนมาบูลลี่เรื่องลูกสาวหน้าตาไม่เหมือนพ่อแม่คดีตอนนี้เป็นยังไงบ้างผมก็ได้รถคันเก่าแล้วก็เงินที่เอาไปปิดคืนหมดแล้วครับทางเต็นท์ก็รับผิดชอบคืนทั้งหมดเรียบร้อยตอนนี้ก็ได้รถคืนและได้เงินคืนเรียบร้อยแล้วครับเรื่องสวมทะเบียนเคลียร์เรียบร้อยไหมเรื่องสวมทะเบียนของผมเหรอครับน่าจะเป็นเรื่องของการสลับเอาทะเบียนลัมโบไปใส่รถผมของรถผมไปใส่ลัมโบก็เรียบร้อยแล้วครับตอนที่เกิดเรื่องตกใจไหมเราไปซื้อรถแล้วถึงโดนยึดรถตกใจครับเพราะเราคิดว่าเราซื้อถูกทุกอย่างก็ไม่คิดว่าจะมีตำรวจมาที่บ้านที่บ้านก็ตกใจคิดว่าเราไปทำอะไรผิดกฎหมายข้างบ้านก็เห็นว่ามีรถคิดว่ามันไปทำอะไรผิดกฎหมายหรือเปล่าก็ตกใจครับตอนซื้อรถเราเช็คดูขนาดไหน
คือผมพลาดที่ผมไม่ขอดูเล่มทะเบียนคือเราไปดูสภาพรถดูตัวถังดูอะไรแล้วก็ขอดูเอกสารแต่ว่าไม่ได้ลึกเราก็ไว้ใจมันก็รถระดับนี้ก็ไม่คิดว่าจะมีปัญหาก็เป็นความพลาดความสะเพร่าของเราเองก็ฝากคนที่จะซื้อรถมือหนึ่งมือสองอยากให้เช็คมากกว่านี้มันก็คือบทเรียนราคาแพงหลังจากนี้ซื้อรถจะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นครับปกติเป็นคนที่ซื้อรถง่ายดูสภาพถ้ารถโอเคปกติโอนง่ายเราก็จ่ายเงินเลยเราเป็นคนแบบนี้แต่ต่อไปนี้ต้องระมัดระวังขึ้นว่าทะเบียนถูกต้องหรือเปล่าเคลียร์เสร็จก็โล่งใจใช่ครับเพราะเกิดมาไม่เคยที่จะเสียเงินเยอะขนาดนี้ถ้ามันหายไปจริงๆก็คงเครียดนานเลยครับจำนวนเงินเท่าไหร่ถ้ารวมๆนะครับก็ประมาณ8ล้านตอนนี้สบายใจแล้วสบายใจแล้วครับได้รถคืนได้เงินคืนแล้วครับและก็ไม่คิดจะซื้อใหม่แล้วครับอันนี้เป็นมือสองครับสำหรับรถไม่มีปัญหาแล้วครับเขาได้ออกมาขอโทษไหมก็ได้คุยกันเคลียร์กันหลังบ้านเรียบร้อยก็ไม่มีปัญหาอะไรสภาพรถยังอยู่ครบครับขับได้ปกติครับขอถามถึงเรื่องลูกสาวที่มีคนมาบูลลี่น้องหน้าตาไม่เหมือนพ่อตอนนั้นมีเพจหนึ่งเอารูปครอบครัวไปลงแล้วก็บอกว่าครอบครัวของเรามีชีวิตที่สมบูรณ์แบบแล้วก็มีคนคอมเมนต์บอกว่าพ่อแม่ต้องทำสัญญกรรมขนาดไหนลูกถึงออกมาหน้าไม่เหมือนใครเลยจริงๆถ้าเขามาว่าเราก็เฉยๆโดนด่ามาเยอะแล้วแต่เขาเป็นเด็กหน้าเขาก็เปลี่ยนไปเรื่อยก็ไม่น่าบูลลี่เด็กถ้าจะว่าก็น่าจะว่าพ่อแม่ทำไมไปว่าให้เด็กแบบนี้ไปเอารูปที่คิดว่าเราคล้ายกับลูกไปคอมเมนต์ไม่เหมือนตรงไหนครับประมาณนี้ก็เลยเป็นประมาณนี้ครับตอนที่โพสต์เราโกรธหรือว่ารู้สึกยังไงจริงๆทีแรกก็โกรธครับที่เขามาว่าลูกแต่พอมาคิดดูมันก็ขำๆดีเพราะว่าดูบางมุมเขาก็ไม่เหมือนผมจะเอาเรื่องคนที่มาคอมเมนต์ไหมไม่ครับเพราะที่ผ่านมาเราก็โดนด่าโดนอะไรมาบ้างก็ธรรมดาของโซเชียลขนาดคนที่ไม่ดังยังโดนด่าเลยครับเราเป็นคนสาธารณะมันก็ต้องมีคอมเมนต์ที่ดีและไม่ดีด้วยเราก็ยอมรับทุกอย่างเรามีวิธีสอนลูกไหมเพราะเป็นคนดังจะต้องเจอเรื่องแบบนี้ก็ต้องสอนให้รู้มีคนรักก็มีคนเกลียดเพราะบางอย่างถ้าเราไม่ทำเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์มันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นเรื่องของเขาแต่เหมือนแฟนๆก็เอ็นดูตอนที่น้องไปเล่นคอนเสิร์ตมากครับเพราะทุกวันนี้ไม่มีใครสนใจผมเลยเวลาไปถึงหน้างานจ่าจ๋ายมาไหมครูเต้ยลูกมาไหมไม่มีใครถามถึงผมเลยแต่ก่อนเคยได้ของฝากเดี๋ยวนี้ของฝากเป็นของลูกหมดเลยไม่มีของผมเลยครับตอนนี้ก็อิจฉาลูกนะไม่ใช่ใช่หัวเราะดีใจที่มีคนรักลูกเราครับมีความเป็นศิลปินตั้งแต่เด็กเลยมากครับอยู่บ้านทุกวันนี้ชอบเต้นชอบร้องเพลงถ้าอยู่บ้านเปิด YouTube จะชอบเรียกป้าป๊าอยากร้องเพลงเราแต่เขาพูดไม่เป็นพอเราเปิดเพลงเขาก็จะทำตามทำปากทำทำนองตามแต่เขาเราไม่ไปหรอกครับเขาตามไปคอนเสิร์ตบ่อยไหมถ้าอยู่ใกล้ก็ไปครับอย่างไปอีสานหรือถ้าเขามากรุงเทพมหานครอยู่ใกล้เราก็พาเขาไปขึ้นคอนเสิร์ตด้วยเขาชอบไหมคนเยอะเสียงดังอันนี้แล้วแต่สภาพร่างกายเขาครับถ้าวันไหนนอนอิ่มแล้วเขาขึ้นไปก็เอาแล้วครับถ้าวันไหนนอนไม่อิ่มขึ้นไปก็จะซึมนิดนึงต้องระวังเรื่องเสียงไหมเพราะว่าดังมากก็พยายามหาซื้อที่ครอบหูเด็กแต่ข้างบนก็จะดีนิดนึงครับไม่ได้ดังเหมือนข้างล่างเพราะว่าข้างบนมีมอนิเตอร์เล็กๆถ้าใครขึ้นไปมันจะไม่ดังเท่ากับหน้าเวทีแต่หลังจากนี้ก็จะหาอะไรที่เซฟให้กับเขาส่วนใหญ่รับงานกลางวันให้เขาใช่ครับส่วนใหญ่ก็เป็นงานกลางวันที่เขาไปได้เพราะว่าถ้าดึกแล้วเขานอนทุกวันนี้ยังทัวร์หนักเหมือนเดิมไหมก็มีเยอะครับแต่ก็ไม่เท่าก่อนโควิดเดือนหนึ่ง30วันรับ20วันก็มีงานอื่นด้วยครับThank you.